Welcome to Yandere Simulator โอ้โหมาแล้วโอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมรุนดุน Yandere Simulator ครับก็ไม่ได้เล่นนานแล้วจริงๆมีน้องๆขอมาให้เล่นเยอะพอสมควรเลยครับต้องใช้คำว่าเยอะพอสมควรเลยแต่ว่าผมก็ไม่ได้เล่นสักทีครับเพราะว่าไม่ค่อยอยากเล่นจริงๆแล้วคือไม่ได้เล่นมานานมากเลยมีอัปเดตอะไรมามากมายผมก็จะไม่เล่นตามอัปเดตนะผมขอเล่นตามความสบายใจแล้วกันเล่นแบบชิลๆไม่เครียดอ้าวเรากำหนดเพศของรุ่นพี่ที่คงยังคงกำหนดไม่ได้อยู่เหมือนเดิมใช่ไหมเพศชายยังหน้าตาหล่อเราเอาการตัวดำเหมือนเดิมดีกว่าทรงผมเอาแบบหล่อๆดีผู้หัวโร้นเหมือนเดิมเราชอบตาแดงไม่ฮะรุ่นพี่หนุ่มแว่นรุ่นพี่แบบอย่างการมนุษย์ต่างดาวเอาแล้วนี่แหละมาเลยรุ่นพี่เราต่างดาวมากปิดตรงนั้นเป็นรูปหัวใจด้วยเยี่ยมครับมาแล้วเราก็อ๋อกำหนดอ๋อชุดได้ด้วยอย่างกับมาเฟียยันโตนี่มันเดอะแมทริกหรือเปล่าไม่บอกโอ้กำเลือกชุดนักเรียนให้รุ่นพี่ได้มาแบบนี้แล้วกันแม่งไม่บอกนึกว่าแบบไอ้พวกค้ายาอะไรมาเฟียแน่นอนรุ่นพี่เราอันนี้ครับยันเดเลจังก็ไปแอบชอบมาเฟียมาอันนี้เคยภาคบทไปแล้วฉันไม่รู้สึกอะไรเลยฉันไม่รู้สึกแย่เวลาที่อกหักอะไรเงี้ยไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เมื่อฉันพบเขาฉันก็เปลี่ยนไปรุ่นพี่ของฉันหัวใจขึ้นมาเฟียเนี่ยนะเป็นครั้งแรกเลยที่ฉันรู้สึกอะไรบางอย่างมีความปรารถนาที่แรงกล้ามีความพยายามมีอยากจะเหินทะยานขึ้นไปอะไรเงี้ยมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกับเป็นมนุษย์อะไรอย่างนี้ที่มีชีวิตเขาทำให้ฉันรู้สึกฉันไม่สนใจอะไรอีกแล้วเขาคือทุกอย่างของฉันและตอนนี้เนี่ยใครก็ตามที่พยายามที่จะแย่งเขาไปจากฉันแล้วก็เจอแน่นอนเกมนี้ก็รู้อยู่เขาต้องการเขาต้องการรุ่นพี่ของฉันเนี่ยนะเขาไม่เหมาะสมกับรุ่นพี่เลย She has taught me a new emotion. Rage. เขาได้สอนให้ฉันรู้จักกับอารมณ์รูปแบบใหม่ความโกรธฉันอยากที่จะหยุดเธอฉันอยากที่จะทำร้ายเธอฉันอยากจะฆ่าเธอแดง There is nothing I won't do for Senpai. I won't let anyone come between us.ไม่มีอะไรที่ฉันจะไม่ทำเพื่อรุ่นพี่ของฉันฉันไม่สนใจว่าฉันต้องทำอะไรฉันไม่สนใจว่าฉันต้องทำร้ายใครฉันไม่สนใจว่าเลือดของใครจะหลั่งบินออกมาฉันจะไม่ปล่อยให้ใครแย่งเขาไปจากฉันโอ้ Senpai will be my รุ่นพี่จะเป็นของฉันโอ้อย่างเราHave a choice. เขาไม่มีสิทธิ์เลือก Yandere Simulator มีจำหน่ายแล้วทุกร้านขายยาแผงปัจจุบันและแผงอนาคตโอเคครับก็เป็นบทเริ่มคืออ่านแบบเติมๆอันนี้อ่านไปแล้วครับก็เป็นบทพูดของแบบใครก็ไม่รู้ที่ติดต่อเรามาแบบให้เราแบบยันกลายเป็นสาวยันโดยตำแหน่งโดยเรียกว่าไงวะปั่นหัวเราให้เป็นสาวยันอะไรอย่างนี้โอเคห้องเราก็อัปเดตมาให้ดูมีชีวิตชีวาขึ้นเดี๋ยวทำไมมันดูเป็นมีพวกหนังสือการ์ตูนด้วยน่าจะเป็นสาวโอตาคุนะเนี่ยเอาเปลี่ยนกางเกงในได้นึกว่าจะไปอ่านการ์ตูนนึกไปเปลี่ยนกางเกงในเฉยอันนี้อ๋อแท่นบูชารุ่นพี่อ๋อนี่จุดธูปบูชารุ่นพี่ยังไม่ตายเฮ้ยอ๋อมีแปรงด้วยเดี๋ยวนี้ทำพิธีคุณใสอะไรป่ะเนี่ยทูธบัตรมีแปรงสีฟันอ๋อเป็นแปรงสีฟันที่ขโมยมาจากรุ่นพี่อ๋อเอามาแบบเอามาสูดเอามาอมเอามาถูไถ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 ทำให้รู้สึกดีได้คือใช่เลยวะเปลี่ยนกางเกงในได้ด้วยก็กางเกงในแต่ละแบบก็จะมีแบบคือใส่แล้วรู้สึกฟีลลิ่งแต่ละอย่างเนี่ยไฟมันร้อนไฟมันแรงไม่เหมือนกันครับเราต้องใส่ผ้าเตี่ยวครับเพื่อความร้อนแรงต่างกับไฟเออร์ไปมาเราอยากจะไปบวกแล้วอ่ะไปบวกที่ไหนเนี่ยมีคอมด้วยเว้ยเล่นคอมไม่ได้ปาเอาทางออกไปที่โรงเรียนเลยแล้วกันครับเราไม่ไปที่เมืองแล้วขี้เกียจไปปั่นจักรยานแต่ละ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 มันไม่ใช่อ่ะไม่มีความตื่นเต้นเลยโอเค7โมงเช้าวันนี้มีอะไรให้เล่นบ้างทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมครับคือไม่รู้มีใครเอาดาบมาวางเอากรรไกรเอามีดมาวางกลางทางให้เอาเป็นอาวุธของเราเนี่ยนะ
โอ้วันดีโอซานะจังโอซานะจังนี่เป็นลูกของยามนะครับรู้ว่าถามว่าถ้าถามว่าทำไมผมถึงรู้ว่าโอซานะจังเป็นลูกของยามก็เพราะว่าเนี่ยมาแต่เช้าเลยเนี่ยมาเปิดโรงเรียนไงจริงๆอาจจะเป็นยามเองเลยก็ได้นะเนี่ยใช่แล้วโอซานะจังใช่ไหมชื่อโอซานะจังใช่ไหมถ้าอู้มาเฟียมาเดี๋ยวโอ้โหเขินเลยโอ้โหรุ่นพี่มาเฟียคนนี้นี่หล่อไม่พอหุ่นดีไม่พอโอ้โหหน้าตายังให้หัวเฮงแล้วใช่เลยกระทืบหมามาแล้วตบเด็กเตะหมาต่อยผู้หญิงมาแล้วไม่สนใจใครทั้งนั้นเดินผ่านไปแบบไม่เออจ้องหน้าจ้องหน้าเออเดี๋ยวมองหน้าหาเรื่องแล้วโหรุ่นพี่แม่งมาเฟียตัวจริงไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้แล้วครับคือแบบสวัสดีเธอเราเคยฆ่าเธอมาหลายรอบมากเลยแต่รอบนี้เราจะเป็นคนดีนะจ๊ะเราจะไม่ฆ่าพวกเธอเดี๋ยวโอ้โหนี่พวกนี้มันลูกน้องมาเฟียวะเนี่ยมาเต็มเลยใส่ชุดเหมือนรุ่นพี่เลยแต่รุ่นพี่แม่งใส่แว่นดำแบบใช่อ่ะโอ้เราจะกดน้ำยังไงก็ดูก็ยังไงอยู่นะเธอเป็นไงวันนี้อากาศดีไหมมันเดินดูน้ำพุด้วยกันไม่เคยเห็นน้ำพุเหรอยืนมองตั้งนานละมองอะไรอ่ะอ๋อมองนาฬิกาเดี๋ยวนี้มีนักสู้อะไรเด่นนักสู้พันข้าวหลามเลยเฮ้ยหัวแดงมาเลยเอาว่ะใครวะเนี่ยอย่าบอกนะเอนโดแบบอินาซุมะไม่น่าใช่เนี่ยตอนนี้ก็ทุกอย่างยังปกติราบรื่นดีครับเรามาเป็นเด็กดีๆก่อนอย่าเพิ่งไปทำร้ายใครเลยนะผมพยายามที่จะมาเรียนอย่างปกติกับพวกเขาสาวๆนี่ก็ฟินเปลี่ยนทรงผมได้ไหมกดไม่ต้องถามปุ่มกดผมนะครับผมแนะนำให้กดมั่วครับแล้วโอ้เดี๋ยวผมเห็นทรงหนึ่งฮะแฟดพี่สวัสดีแฟดพี่แฟดน้องโอ้โหคนเดียวกันเลยเดี๋ยวปรับขนาดหน้าอกให้เท่ากันไม่เหมือนกันแฮะใส่ถุงเท้าคนละแบบอันนี้ถุงน่องกับถุงเท้าแม่น่าเสียดายแต่เราโอ้โหเราหน้าตามันอาฆาตไปอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราชนะด้วยนมแล้วกันปึ๊บใหญ่กว่าเป็นไงทีนี้รุ่นพี่ก็จะสนใจฉันรุ่นพี่เป็นยากุซ่ารุ่นพี่ชอบไฟหน้าใหญ่ๆอยู่แล้วมาแบบนี้ชอบเลยโอเคเราชนะแล้วครับชนะเสร็จใสวิ่งกางเกงในเปิดรุ่นพี่มาหาเราหนูใช่ไหมรุ่นพี่โอ้โหShe's acting strange เอ้ยไปไหนเดี๋ยวอย่าหือกับรุ่นพี่อย่าคือรุ่นพี่คนนี้นะครับรุ่นพี่คนนี้นะคะมีฉายาว่ารุ่นพี่ใหญ่ขาโหดค่ะเหตุผลที่ทำไมเขาถึงเป็นรุ่นพี่ใหญ่เพราะว่าเขาซ้ำชั้นมาแล้ว7ปีค่ะไม่มีใครเป็นรุ่นน้องแล้วไม่ใช่มันคือไม่มีใครเรียกเขาเป็นรุ่นน้องแล้วต้องเรียกรุ่นพี่ใหญ่ว่าใหญ่มากเลย7ปีนี่คือแบบเรียนไม่จบสักทีวันเอามาแต่มันยืนอยู่ใต้ต้นซากุระค่ะไม่อ่านหนังสือไม่ตั้งใจเรียนไม่เข้าเรียนด้วยแม่งนั่งอยู่อย่างนี้ยืนอยู่อย่างนี้จนแบบเวลาเรียนเริ่มถามว่าทำไมรุ่นพี่ถึงมายืนอยู่หน้าต้นซากุระก็เพราะว่ารุ่นพี่มองไปทางข้างในอ๋อเดี๋ยวรุ่นพี่มองอะไรอยู่อ่ะเออนั่นดิหาข้ออ้างให้รุ่นพี่ไม่ได้แล้วโอ้โหรุ่นพี่แม่งอ๋อจริงๆแล้วรุ่นพี่ต้องการที่จะมองไปที่นาฬิกาข้างบนนะคะเห็นนาฬิกาข้างบนนั่นไหมนาฬิกาข้างบนชี้ไปที่เวลาอ้าว6 โมงเช้าอ๋อนาฬิกามันตายรุ่นพี่พยายามที่จะหาวิธีที่จะซ่อมนาฬิกาค่ะจริงๆรุ่นพี่ไม่ได้ขี้เกียจถึงขนาดที่มายืนหน้าต้นซากุระอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะคะรุ่นพี่มันมองนาฬิกาข้างบนค่ะมาเป็นไงแถไปได้หนูเก่งไหมคะสุดยอดหนูไม่ฆ่าใครด้วยเกมนี้ยันเดเลแบบเล่นแบบไม่ฆ่าใครก็ได้นะเว้ยเดี๋ยวตอนนี้มันมีโหมดอะไรให้แบบแปลงร่างได้มีชิโน่ยังมีอยู่เหรอมีคือผมเห็นคนอื่นเล่นแล้วครับโหมดชิโน่คือผมก็รู้นะน่าสนใจแปลงร่างบินได้โอ้กลายเป็นโทโฮสามารถปล่อยพลังได้ด้วยใช่ไหมโอ้ยิงน้ำแข็งเฮ้ยแล้วเพลงมันบันเทิงไปเนี่ยเฮ้ยพวกเธอหวัดดีโอ้เอาชิโน่ไปแก้ผ้าได้ป่าวะเดี๋ยวสงสัยมากเลยเดี๋ยวเอาชิโน่ไปแก้ผ้าก่อนความคิดแรกที่ผุดเข้ามาคือชิโน่แก้ผ้าเปลี่ยนทรงผมได้ไหมเปลี่ยนได้ด้วยฮัลโหลเอาอะชิโน่ผมแรปเขาเทไม่เนียนชิโน่เอาอ่ะเนี่ยชิโน่ไซย่าอ๋อเบจิต้าอะไรวะเนี่ยอุบาทที่สุดอะโคตรอุบาทอะเปิดประตูดิเอ้ยนมนี่ยื่นมันเลยแปลงร่างเปลี่ยนชุดฟึ้งเอาเปิดแล้วเปลี่ยนไม่ได้วะนี่ไงชุดว่ายน้ำโรงเรียนก่อนเอาอ่ะชิโน่เปลี่ยนชุดได้โอ้โหเปลี่ยนได้จริงด้วยไม่ได้แล้วอย่างนี้ชุดนักเรียนดิว้าชุดปกติ
แต่ว่าแก้ผ้าก็ได้ดิโอ้โหเฮ้ยแต่งตัวได้บันเทิงมากอ่ะโอ้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ผ่านโอ้มีตู้กดน้ำด้วยเหรอดูดิตู้กดน้ำอะไรเนี่ยซื้อเครื่องดื่มได้เหรอไหนวะกด E อ๋อเอาแล้วเอากระป๋องออกมาทำไมอ่ะซื้อดิโรกระป๋องนึงค่ะโอ้เข้ามากไปรุ่นพี่ค่ะโอ้รุ่นพี่เป็นไงคะเพียงแค่รุ่นพี่เห็นความเซ็กซี่ของฉันรุ่นพี่ก็ถึงกับเลือดกำเดากระฉูดเป็นลมไปเลยเฮ้ยแล้วรุ่นพี่ตายแม่งจะเล่นยังไงแล้วเอาใหม่ดีครับรุ่นพี่ตายโถ่พลาดเราขอโทษเอาแล้วไปผูกวันอังคารเฉยโอเคไปโรงเรียนดีกว่าค่ะเมื่อกี้ไม่นับรุ่นพี่ตายแบบคือหนูสวยเกินไปรุ่นพี่เลยตายหนูไม่ได้เล่นแล้วฆ่าใครนะเกมนี้ไม่ใช่เกมฆ่าใครคนค่ะหนูจะเล่นยันเดเรแบบสดใสไม่ฆ่าใครเลยหนูโหดหนูใจดีหนูเก่งหนูทุกอย่างเลยไม่รู้หนูจะว่ายังไงแล้วเนี่ยหนูคือที่หนึ่งในใจทุกคนโอ้รุ่นพี่เดินมาแล้วรุ่นพี่กำลังแชทอยู่หนูมีโหมดอะไรให้หนูเล่นบ้างโหมดมันมีโหมดไททันแล้วมันจะตัวใหญ่ขึ้นเหมือนเมื่อก่อนนะอยากทำมากเลยตัวทีเนี่ยโอ้โหได้ด้วยวะเหรอรุ่นพี่จะโดนเหยียบรุ่นพี่โดนกระทืบแน่เลยเอาแล้วไม่เข้าโรงเรียนอ่ะเอาค่อยค่อยโตด้วยวะโอ้มีคนค่อยค่อยโตด้วยโอ้เดินส่วนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสามพีเดี๋ยวคนมันไข่ติดกันคืออะไรเนี่ยเดินตัวติดกันไข่ติดกันเลยเนี่ยนี่ถ้าเป็นคนไทยต้องไหว้แล้วครับคนประหลาดมี3ขาไอ้6ขานี่ก็ตัวติดกันว่ะโอ้โหมันเทิงเกินปิดไม่ได้เหรอโอ้ปิดดิโอ้โหหมดเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยบอกแล้วเรามาเล่นแบบใสๆไม่ฆ่าใครกันนะเอาเลื่อนไปวันพุธแบบไม่มีสาเหตุเลยเว้ยเอาเว้ยก็ได้ก็อยากให้ถึงวันพุธก็เอาเลยผมโอ้มาผิดกรรมรู้สึกว่าจะมีอัปเดตเกี่ยวกับการที่จะเอาคนมาทรมานด้วยนะครับก็ยังไงก็อยากรู้ก็ลองเล่นเองอะหรือไม่ก็หาคลิปคนอื่นดูนะครับคือผมคงไม่ได้ทำมันเสียเวลาไงต้องไปคุยกับคนนู้นคนนี้คนนู้นคนนี้เรื่อยอะขี้เกียจทำอันนั้นมันยาวนานเออเล่นแบบชิวๆดีกว่าเล่นลอลิงกระดกริ้นเฉยริ้นด้วยไงใครสอนมาอย่าคือโอซานะจังเรามีเรื่องจะปรึกษาจริงๆแล้วเรามีปัญหากุ้มใจมากเลยรุ่นพี่คนนึงอ่ะรุ่นพี่เธอก็คงรู้จักรุ่นพี่ขาโหดใช่ไหมรุ่นพี่คนนั้นอ่ะรุ่นพี่ใหญ่ขาโหดอ่ะเขาหล่อมากเลยฉันชอบเขาอ่ะแต่ฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงแบบคราวที่แล้วเนี่ยฉันพยายามที่จะหวานเสน่ห์เขาฉันเลยแก้ผ้าใส่เขาแต่เขาเนี่ยเลือดกำเดาไหลแล้วเป็นลมเลยแย่มากเลยไม่รู้ว่าจะทำไงให้รุ่นพี่ชอบดีทำยังไงดีล่ะฮะเธอไม่บอกฉันเลยทำไมเธอเอาแต่นิ่งเงียบล่ะแล้วเธอมองอะไรอยู่อย่าบอกนะว่าเธอมองนาฬิกาเหมือนรุ่นพี่เพื่อจะหาวิธีแก้ไขมันรุ่นพี่ซ่อมมันไม่ได้แล้วเธอจะซ่อมมันได้ยังไงเล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวชาวเราช่วยมองไปทางเธอแล้วกันมองไปทางนู้นเราเข้าใจเธอแล้วเรามาอยู่ในมุมมองเดียวกับเธอเราถึงได้เข้าใจจริงๆแล้วเธอเนี่ยมองเข้าขึ้นไปบนท้องฟ้าที่กว้างไกลเธอต้องการจะโบยบินไปเหมือนกับนกน้อยโอ้โหเธอช่างเป็นคนที่ดีจริงๆเลยเรารักเธอโอซานะจังเราไม่รักรุ่นพี่แล้วมาเรามาแต่งงานกันเถอะเราจะจีบเธอเข้าใจไหมเธอโอ้เธอกระพริบตาให้เราทีนึงโอ้โหเธอต้องชอบเราแน่เลยเมื่อกี้เธอกระพริบโอ้สามทีแล้วสี่ทีโอ้โหเธอชอบเรามากมากเธอเลยกระพริบตาทีขนาดนี้คือผมไม่เข้าใจว่าทำไมเปลี่ยนเรื่องเฉยผมไม่เข้าใจว่าทำไมบางคนมันหัวมันสีมีแกมมันไปล้อตัวละครการ์ตูนเรื่องไหนหรือเปล่าเนี่ยมีแกมชมพูมาเลยเนี่ยไอ้มันอันนี้แกมแดงคือจะว่ามันเหมือนพวกยูกิโออะไรก็ใช่นะใครเคยดูยูกิโอก็น่าจะรู้แบบผมมันจะมีหลายสีไอ้พวกนี้มันใช่ป่าวะไม่ใช่ไปล้อยูกิโอใช่ไหมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมไอ้คิดไปเองไม่ใช่ไม่ได้คิดไปเองเพื่อโดยรวมก็ดูดีครับตอนนี้บันเทิงหันษาทุกชีวิตสะดวกสบายนางพยาบาลก็น่ารักเหมือนเดิมโอ้น่ารักคุณแม่ขาทำไมคุณแม่อ๋ออันนี้คุณแม่หนูเองค่ะไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเขาหน้าเหมือนหนูนะคะเขาคือคุณแม่ของหนูนะคะเขาเป็นนางพยาบาลอยู่ที่นี่ค่ะหน้าที่ของเขาคือยืน
ยืนโชว์สวยไปวันๆครับนักเรียนแบบล้มป่วยตายไปยังไงเขาก็ไม่ไปรักษานะคะนักเรียนบาดเจ็บล้มป่วยเชิญที่ปอเต็กตึงเลยค่ะเรียกปอเต็กตึงมาเก็บค่ะส่วนคุณแม่ของหนูจะยืนสวยอยู่ห้องนี้ให้ดูว่าโรงเรียนนี้นางพยาบาลสวยที่สุดยกเว้นแต่หนูสวยกว่าสุดยอดเกมนี้มันอะไรเนี่ยโอ้รุ่นพี่ไปไหนรุ่นพี่เอารุ่นพี่ก็จะมาอ๋อมีอะไรน้องวันนี้พี่จะมามองดูนาฬิกามองกับพี่ไหมวันนี้เนี่ยนาฬิกาเนี่ยเดินไปแล้วนะเห็นไหมน้องเห็นเข็มสั้นนั่นไหมดูไหมว่ามันแตกต่างจากเมื่อวานยังไงเข็มสั้นวันนี้เนี่ยมันเขยื่อนไปทางขวา 0.25845 มิลลิเมตรพี่เก่งใช่ไหมล่ะพี่มองออก พี่ก็เก่งเกินไปนะคะโอเคอ๋อมีอะไรให้ทำอีกอะผมคิดว่ามันไม่มีอะไรให้ผมเล่นแล้วเนี่ยผมสุดท้ายผมก็ต้องวนลูปไปวิ่งไล่ฆ่าคนเหมือนเดิมอะโอ้แบบนี้ผมก็เบื่อแย่ดิอันเหตุผลที่ผมไม่ได้เล่นตั้งนานขนาดแบบไม่ได้เล่นตั้งนานแล้วมาเล่นยังไม่รู้จะทำอะไรเลยเนี่ยอ๋อมาสำรวจเดินเล่นคือกว่าเกมนี้จะสร้างเสร็จก็อีกนานนะครับมันก็ใช้เวลาสักพักนึงนะโอ้ก็เข้าใจว่าเกมนี้มันไม่ได้น่าเบื่อหรอกครับแต่เกมนี้มันยังสร้างไม่เสร็จไงมันเลยดูแบบมีอะไรให้เล่นแบบนิดเดียวอ่ะไม่ใช่น้องๆลองโหลดมาเล่นสิน้องๆเล่นได้ไม่เกินแบบไม่กี่ชั่วโมงหรอกอะไรมีอะไรล่วงอยู่ด้วยฮะอะไรอ่ะเดี๋ยวหยิบอะไรขึ้นมาวะอ้าวแล้วหยิบอะไรฮะบัตรอะไรอ่ะแล้วทำอะไรได้อ่ะอ้าวก็ไม่รู้ครับโอเคช่างมันเถอะไม่ต้องสงสัยว่ามันคือบัตรอะไรเดี๋ยวเมื่อกี้ผมพูดถึงไหนผมลืมไปแล้วอ๋อผมบอกให้น้องๆลองโหลดมาเล่นดูน้องๆจะเข้าใจว่าทำไมพี่ถึงบอกว่าเกมนี้มันเบื่อก็เพราะว่าไม่น้องๆคงเล่นได้ไม่เกินแบบ 4-5 ชั่วโมงเต็มที่อะไม่ถึงด้วยมั้งเล่นแป๊บเดียวก็เบื่อแล้วครับเพราะว่าน้องไล่แทงคนปึ๊บปั๊บปึ๊บไอ้นี่ตายหมดแล้วก็อาจจะมีแบบรออัปเดตทำเควสอะไรอันนี้ผมรู้แล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้เล่นอะก็มันเล่นแป๊บเดียวก็เบื่ออยู่ดีเดี๋ยวจะไปหาคนบนดาดฟ้าดิแล้วก็มันก็มีวิธีฆ่าแบบใหม่ฆ่าแบบนู้นฆ่าแบบนี้แบบไปมาก็มันก็ไม่มีอะไรทำเหมือนเดิมครับมันยังสร้างไม่เสร็จนั่นแหละเอาง่ายๆคือมันยังไม่มีสตอรี่กัดลิ้นยังไม่มีสตอรี่ในเกมครับแล้วทำไมต้องกัดลิ้นวะเนี่ยจะเป็นร้อนในเพราะไอ้กัดลิ้นอีกเนี่ยจะเซ็งมากเลยอ๋อหัวเขียวนี่ก็ยังอยู่ครับมีกีตาร์เหมือนเดิมเดี๋ยวเรารุ่นพี่อาจจะชอบนักดนตรีก็ได้เดี๋ยวเราไปเป็นคนเล่นกีตาร์ดีกว่ามาเปิดหมวกหาตังอะไรอย่างงี้รุ่นพี่น่าจะชอบมากมาเลยเดี๋ยวถือแม่รุ่นพี่อาจจะชอบก็ได้นี่เราเอากีตาร์มาให้รุ่นพี่ค่ะเอาลืมไปโอ้ยทำร่วงเลยรุ่นพี่เอาหนูเอามาให้แล้วเอาวันนี้รุ่นพี่มาเป็นนักดนตรีเปิดหมวกได้ละค่ะวันนี้รุ่นพี่เอากีตาร์มาวางแล้วบอกว่าดนตรีมันอยู่ในจิตใจไม่จำเป็นต้องมีเครื่องดนตรีใดๆเพียงแค่หยอดเงินมาอย่างนั้นเลยเหรอหากินง่ายไปรุ่นพี่ให้โอ้รุ่นพี่นี่สุดโต่งจริงๆเมื่อว่าแล้วไม่แปลกใจเลยทำไมเรียนไม่จบแม่งเอ้ยโอเคดีค่ะส่วนโอซนะจังก็หนูชอบคนนี้แต่หนูก็ชอบรุ่นพี่จะเอายังไงดีโอเกมนี้โปรดติดตามตอนต่อไปเลยดีไหมไม่ยังไม่ฆ่าคนเลยทั้งคลิปยังไม่ฆ่าคนเลยก็ต้องฆ่าคนจริงๆเหรอมันไม่อยากฆ่าดิดูโหมดอิสเตอร์เอ็กมีแฮชฟูลมีสปูกี้มีกาโลมันก็เหมือนเดิมป่ะ X โหมดนี่คือ X หาอะไร X ไหนโอ้เสียงเพลงทำไมมันหลอนจังวะแล้วอย่างเซ็กซี่โอ้โหถุงเท้ามาเป็นลายขอโทษค่ะเรียนมาซ่อมนาฬิกาค่ะรุ่นพี่สั่งมาค่ะไม่ทราบว่าต้องไปซ่อมทางไหนครับขายตรงไหนดีขายตรงนี้เลยดีไหมหน้าเธอไม่เอาดิไม่เถื่อนมาขงมาขายหน้าเดี๋ยวนมมันเล็กไปเนี่ยเพิ่มความใหญ่หน่อยวันนี้ต้องนมเอี้ยโอ้โหนมมันแปลกๆก็ยื่นนะเพลงมันเล้าเลยป่าววะใจเย็นดิเปลี่ยนตรงผมดิต้องงี้ให้เข้ากับรุ่นพี่หน่อยเอ้ยตรงนี้เอาไม่เอาเอ้ยนี่เอานี่ลูกน้องรุ่นพี่เลยรุ่นพี่ส่งหนูมาค่ะโอ้ฮิตแมนเลยแบบนี้โอ้ฆ่าคนแล้วคนตกใจอย่างนี้ด้วยเหรอโอ้อย่างนี้ก็บันเทิงมีเสียงตอนแทงแล้วด้วยครับเมื่อก่อนผมต้องใส่เสียงเองเดี๋ยวนี้แบบมีเสียงตอนแทงเฮ้ยไปไหนโอ้
รุ่นพี่หนูทำสำเร็จแล้วหนูฟอมนาฬิกาได้แล้วรุ่นพี่เอาเดี๋ยวรุ่นพี่เป็นไรโอ้เอารุ่นพี่กลายเป็นแว่นไปเอาค้างฮะรุ่นพี่กลายเป็นแว่นล่องหนได้ด้วยรุ่นพี่เป็นมนุษย์ล่องหนนะวะเดี๋ยวแล้วอะไรเนี่ยรุ่นพี่มีหนวดเป็นแรงสาบรุ่นพี่ไปกลายเป็นอะไรรุ่นพี่มันโอ้เข้าใจแล้วทำไมรุ่นพี่เรียนไม่จบรุ่นพี่เป็นมนุษย์ล่องหนครับเป็นซูเปอร์ฮีโร่ครับจริงๆแล้วรุ่นพี่ไม่มีเวลาเข้าเรียนที่ต้องมายืนอยู่หน้าต้นซากุระเพราะว่าแบบมีคนขอความช่วยเหลือรุ่นพี่ก็จะถอดชุดออกปุ๊บปุ๊บปุ๊บกลายเป็นมนุษย์ล่องหนไปช่วยคนมโนเรื่องเก่งเอาไปเต็มร้อยเลยโอเคเดี๋ยวไว้ว่างๆผมจะมาเล่นต่อก็ได้โอเคไหมอืมไว้เจอกันคราวหน้าแล้วกันบ๊ายบายเย่เดี๋ยวคราวหน้าจะหาเนื้อเรื่องมาเล่นครับอาจจะแต่งเรื่องขึ้นมาเองอะไรในเกมนี้อะไรเงี้ยแบบแต่งแบบเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยแบบอันนี้คือด้นสดไม่มีบทให้รุ่นพี่เลยรุ่นพี่แม่งกลายเป็นตัวมนุษย์ล่องหนไปเฉยเลยแต่อันนี้เกมมันบั๊กเองผมไม่ได้ทำนะโอเคเจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบายเย่